ไฟยกขึ้นหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ยตะคริวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ ว่าเข้ามาอยู่ในโรงแรมนะครับของแปซิฟิกณศิลาชานะจ๊ะ มีโฮมเทียเตอร์ซิกเดลซิกเดลส่วนแรกญี่ปุ่นมันเป็นคนครับ5 4 3 2มันอยู่คนเดียวแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเล่นเป็นศพอยู่คนเดียวก็ถ่ายคอนเทนต์คนเดียวไปก่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบรรยากาศซาวน่าก็จะประมาณอีเดอร์ฟิตเนสโบนฟ้า80มาทำให้ชาวบ้านดูกันมีมีโฮเลลูยามีมีโฮเลลูยาโฮไม่มีคนอยู่ก็เลยต้องมาถ่ายแล้วต้องวายๆกันนะครับไม่งั้นเนี่ยมากันไม่ได้นะนี่มีความรู้เลยเขาบอกว่าเวลาจะยกเนี่ยให้เอาเข่าอะสอกติดอย่างนี้แล้วก็ยกอย่างนี้แล้วก็ทำหน้าแบบปิดหมดแล้วต้องรีบมานั่งถ่ายกันก่อนเฮ้ยบันไดโยกเราจะคิดถึงนายตลอดไปดูตะคิวห้องตะคิวมันขามันเลยอะโอ้ยชีวิตไฟยกขึ้นหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ยตะคิวมันตะคิวตะคิวมันกรอบแล้วก็ตีขาทำไงก็ได้ให้ลอยให้ตูดยกให้ได้อ่ะยกสิกระแดงก็ตีขาไม่แรงพอมันเลยไม่ขึ้นตีไม่เป็นก็แค่เงี้ยสะบัดขึ้นลงเหมือนอย่างเงี้ยให้น้ำมันกระจายแรงอีกให้สม่ำเสมอเออแล้วแหละขาแล้วอ่ะดีแล้วทำไปเรื่อยทนไว้ไม่เป็นแม่งทรมานมากเลยตียังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่าตัวลอยอ่ะเอออย่างนั้นแหละมือง่ายกว่าอีกอ่ะเอาแล้วครับมาแล้วครับครับโอ้มาแล้วครับลูกลุ่มน้ำโขงครับเมื่อพึ่งลุ่มน้ำโขงมันจบแล้วเนี่ยฉลามแห่งแม่น้ำเมยบุกตีแรงๆยกก้นขึ้นให้ตูดลอยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูตายเจอสัตว์ในฝันแล้วก็อยู่ในนี้แหละนะครับไว้อะไรเก็บผ้าด้วยสองสาวแม่น้ำนี่ก็ใครที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าลูกค้าที่นี่ก็300บาทนะเล่นได้นะครับแต่ Pacific Hotel นะLet you walk in.
3 2 1โอเคครับพี่น้องครับจังหวะนี้เรามาอยู่ในห้องแล้วนะห้องมืดห้องนี้นี่อยู่ที่ประมาณ 1,700 ถึง 2,000 แล้วแต่ช่วงเทศกาลส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสัก180ถึง200กว่าๆนี่ๆๆพอมันใกล้ปิดเนี่ยไฟก็จะดับโป๊ะเห็นไหมมันปิดไม่หมดเลยมันจะเป็นเซ็นเซอร์เฮ้ยโป๊ะเฮ้ยโป๊ะหัวพังโมชิโมชิดูหนังกับเพลงน้องจังหวะนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดฝาก Subscribe ด้วยที่สำคัญเลยคือกดกระดิ่งคลิปวิดีโอของทางช่องเราออกใหม่นะครับสำหรับวันนี้ครับไม่นานแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ข้างหน้าแล้วกันนะวันนี้กินข้าวก่อนเจอกันใหม่สุดครับผม